วันนี้ครัวแม่พึ่งมาบอกเคล็ดลับง่ายๆป้องกันมอดขึ้นในข้าวแค่เราใส่3สิ่งนี้ลงไปอันนี้เป็นข้าวสารค่ะข้าวหอมมะลิใหม่ที่แม่พึ่งซื้อมาเม็ดก็จะใสสวยมากๆเวลาหุงก็จะหอมอร่อยเลยและหลายๆคนก็จะมีปัญหานะคะเมื่อเราเก็บข้าวเอาไว้เนี่ยก็จะมีมอดตัวสีดำๆขึ้นมากินเม็ดข้าวแต่ถ้าเรารู้เคล็ดลับสุดง่ายเพียงแค่เราใช้3สิ่งนี้ก็จะช่วยป้องกันมอดขึ้นข้าวได้ผลดีมากๆเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือจะมีขิงสดอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเม็ดพริกไทยที่เราทำอาหารนี่แหละค่ะจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะทุกคนตามที่เรามีเลยมาเริ่มต้นวิธีทำกันนะคะก็จะหั่นขิงออกมาเป็นแว่นๆแบบนี้ขิงก็จะมีกลิ่นที่ฉุนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนจะช่วยในการป้องกันแมลงต่างๆได้เลยค่ะใบมะกรูดสมุนไพรหอมๆนะคะคนชอบแต่ว่าแมลงไม่ชอบเลยเราก็จะนำขิงใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยค่ะมาห่อรวมกันไว้แบบนี้นะคะแค่เครื่องปรุงแล้วก็สมุนไพรใกล้ตัวง่ายๆเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยป้องกันมอดได้ดีมากๆเราก็จะนำมาพับให้เป็นห่อแบบนี้เลยค่ะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันกลิ่นหอมๆของสมุนไพรก็จะออกมาด้วยนะคะง่ายเหลือเชื่อเลยค่ะเพียงแค่3สิ่งนี้นะทุกคนลองไปทำดูได้เลยจากนั้นเราก็นำห่อสมุนไพรนะคะไปฝังไว้ในข้าวเอาข้าวกบแบบนี้เลยค่ะถ้าปริมาณข้าวเยอะๆก็แบ่งเป็นห่อเล็กๆหลายๆห่อได้เลยนะคะวันนี้แม่พึ่งก็ใช้สมุนไพร2ห่อค่ะเอาข้าวฝังไว้แบบนี้กลิ่นหอมๆของสมุนไพรก็จะช่วยป้องกันแมลงมอดได้ดีมากๆเก็บปิดฝาให้สนิทป้องกันอากาศเข้าเก็บได้นานป้องกันมอดได้ดีลองทำดูนะคะ